สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณ7 Delivery กลับมาช่วงนี้มาเช็คค่าฝุ่น pm 2.5กันหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้อากาศเย็นสบาย<ฆ>จะไปทำกิจกรรมกลางแจง้งต้องระวังค่าฝุ่น<ฆ>กันหน่อย<ฆ>เพราะว่าวันนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานถึง59พื้นที่ด้วยกันนะครับและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4กุมภาพ,พันธ์เลยครับ วันนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับท้องฟ้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพคุณขาวอยู่เหมือนกันคือกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้าวันนี้พบว่าคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5ออยู่ในระดับที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือตรวจวัดเมื่อช่วง9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะครับพบว่าเกินค่ามาตรฐานถึง59พื้นที่นะครับคำว่าเกินเกินค่ามาตรฐานนี่คือตัวเลขออกมาเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ ไปตรวจสอบดู5อันดับสูงสุดค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามีพื้นที่ใดบ้างนะครับก็พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5สูงที่สุดอยู่ที่ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม81ครับอยู่ที่เขตหนองแขมครับตัวเลขออกมาสูงถึง74ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยทีเดียวนะครับรองลงมาก็คือค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ที่64ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร มี4พื้นที่เลยได้แก่ริมถนนพุทธมนตรหนึ่งเขตตลิ่งชันริมถนนเรียบวารีเขตหนองจอกริมถนนลาดกระบงังเขตลาดกระบงังแล้วก็สวนทวีวนารมเขตทวีวัฒนาครับ ส่วนริมถนนพระรามที่4ค่ะหน้า3ย่านมิตรทาวน์เขตประทุมวันริมถนนดินแดงเขตดินแดงและริมถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญตรวจว,วัดได้ที่63ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและริมถนนคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนา ตรวจวัดได้62ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรขณะที่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อริมถนนพหลโยธินเขตบางเขนริมถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนและแขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรตรวจวัดได้ที่61ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ะ เช่นเดียวกันนะครับกับในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลครับทั้งนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่าฝุ่น PM 2.5ปกคลุมหลายพื้นที่เลยครับคือค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานสูงสุดนะครับในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอรกระทุ่มแบนแล้วก็ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตรวจวัดได้ที่64ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยทางนี้ปัจจัยที่ทําให้ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพอากาศปิดนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย1กุมภาพันธ์ถึง4กุมภาพันธ์พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากสภาพอากาศมันนิ่งนะครับลมมันไม่ค่อยเข้ามาสภาพอากาศปิดแบบนี้พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลางกรุงทนเหนือและกรุงทนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายลมนั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ